ฝั่งเฟซไม่มีใครถามต่อนะครับขอบคุณครับที่ใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็หมายเลขหนึ่งก็แปลว่าภาพเสียงชัดเจนเป็นที่รู้กันเลยนะครับบวกหนึ่งแปลว่าทั้งภาพและเสียงชัดเจนนะครับแล้วเข้าใจกันแล้วตรงนั้นดีมากครับก็อยากจะให้ทักทายกันด้วยวิธีอย่างนี้มีโค้ดใช้โค้ดพวกนี้ง่ายดีนะฮะนั่นนะครับถ้าภาพไม่ดีเสียงไม่ดีก็พิมพ์บอกทันทีนะครับแล้วก็พยายามที่จะเสิร์ฟทุกท่านให้ได้รับสิ่งที่ลุงก็คัดสรรแล้วว่าดีแล้วล่ะครับดีเลยประเสริฐสแมนตันแล้วล่ะว่าไปนู่น แล้วฝั่งเฟซนะมีอาการขนลุกตัวเบาเย็นสบายตัวรู้สึกอบอุ่นเสมือนว่าเราถูกโอบอุ้มถ้าหากเวลาได้ที่มีคำถามอะไรที่อยากจะรู้จะมีคำตอบให้หายสงสัยถ้าหากอยู่กลางแจ้งแดดร้อนๆจะไม่รู้สึกว่าร้อนมากบางครั้งหลายๆครั้งแดดก็จะหายไปคุณแก่นแก้วขอให้สังเกตเสมอๆนะครับให้สังเกตหน่อยความพิเศษของมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีอยู่ 4-5 ข้อความพิเศษนะ 1 ก็คือการสังเกต 2 คือเปรียบเทียบ 3 สรุป 4 เสนอแนะและ5อธิบายได้อธิบายที่มาได้อธิบายที่ไปได้ลุงออกจะไม่ใช้คำว่าเหตุผลนะครับเหตุผลมีเขาใช้กันทั่วโลกแล้วลุงออกจะไม่ตามภาษาเขาเพราะสรุปแล้วว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเหตุผลเหตุที่เขาว่านะมันตรงกับคำว่าอดีตที่ลุงว่าเหตุมันคืออดีตผลคืออนาคตนะฟังใหม่ครับสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้อธิบายได้คืออธิบายที่มาแล้วก็อธิบายที่ไปอย่างเมื่อกี้เนี่ยลุงพูดคำว่าถ้าคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ชีวิตร่างกายนี้จะเพียงพร้อมกับตัวเล็กตัวเล็กคือตัวมองไม่เห็นหน้าวันนี้เรียกว่าไวรัสโคโรนาเขาพูดกันทั้งโลกนะครับแน่นอนเจอแน่ๆครับแล้วไวรัสโคโรนานั้นลุงก็ให้ฉายามันว่าในกลุ่มอะมินนะฮะก็คือตัวไซตอนครับกลุ่มอะเมนก็คือซาตานกลุ่มโอมก็คือราหูกลุ่มสาธุก็คือตัวมัจจุราชรู้จักกับลุงอย่าไปเรียกมันว่าพญามัจจุราชนะครับตัวมัจจุราชใช่ไหมครับใช้ภาษาเดียวกันหมดทุกความเชื่อในโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกคำเดียวคืออวิชชามืดดำบอดสนิทก็คือไม่รู้นั่นเองมืดดำบอดสนิทก็คือตัวคำว่าไม่รู้นั่นเองจำฮะภาษานี้น่าจำครับน่าจำจำไว้เถอะภาษาลุงเพราะว่าลุงก็พูดบ่อยเวลามันจะโยงไปโยงมาแล้วมันจะพูดบ่อยมันจะโยงเข้าหากันภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะอยากจะให้นะติดสอยให้ตามภาษาเหล่านี้เพราะผมต้องใช้ต่อไปจนกระทั่งลุงหยุดหายใจนั่นครับไม่รู้เมื่อไหร่เท่าที่รู้ต้องน่าจะเกินกว่า200ปีนะครับอายุลุงเนี่ยให้รู้ไว้บอกให้รู้ด้วยกันอายุลุงเนี่ยไม่น้อยกว่า200ปีแน่ๆด้วยเห็นไหมครับดูสิครับพูดจาได้ไงตอนนี้มัน76เห็นไหมครับ กล้าพูดไม่เป็นไรเรื่องพูดเรื่องส่วนตัวเป็นไรอยากจะรู้ก็ตามไปสิเนี่ยใช่ไหม
อย่าหนีไปไหนก็แล้วกันอย่าหนีไปไหนก็แล้วกันเพราะภาษาเหล่านี้มันไม่หายหนีไปไหนพูดแล้วมันอยู่ที่ YouTube หมดเห็นไหมครับคนรุ่นหลังจะตามมารู้คนรุ่นหลังโดยเฉพาะยิ่งมนุษย์ในโลกแล้วกันเกิดหลังวันที่1มกราคม37กลุ่มแรกก็คือคนไทยเนี่ยเพราะว่าพอลุงใช้ภาษาไทยใช่ไหมล่ะกลุ่มแรกจะได้รับสิ่งเหล่านี้นะครับมีลูกหลานก็พยายามให้เขาลองให้เขาดูซิไอ้ลุงงอเนี่ยเขาว่านู่นนี่นั่นจริงไหมดูหน่อยแล้วมาเล่าให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายฟังเห็นไหมใช้วิธีสิครับในเฟซก็มีใน YouTube ก็มีใช่ไหมครับบ้านเรา.tv เนี่ยครับ YouTube ก็บ้าน.tv นะครับโอเคนะดูสิเห็นว่าฟังแล้วปวดหายปวดเจ็บหายเจ็บอย่างเงี้ยไม่ได้พูดเล่นนะยังไม่พอนะยังผาให้เป็นชาติสุดท้ายได้ด้วยนะให้ดูไว้นะครับนะใครปรารถนาชาติสุดท้ายก็อย่าไปไกลครับตอนนี้มีแล้วมีตัวตนให้อะไรมีตัวตนให้พูดคุยแล้วนั่งพูดอยู่นี่แหละครับตัวตนเนี่ยโอเคใครปรารถนาอะไรก็บอก